อสแกดูสิว่าใครมาเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะไม่คิดว่าจะเจอมุกในงานนี้ตายจริงฉันก็ไม่คิดว่ามันจะมาเหมือนกันอ่ะอุ๊ยดูสิสู้ชีวิตมากอ่ะแต่ชีวิตสู้นางกลับอ่ะคนอะไรเนาะจะไม่เจียมตัวขนาดนั้นอ่ะงั้นเราไปทักทายเพื่อนเก่าหน่อยดีกว่าดีกันปะเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะไม่คิดว่าจะเจอคุณหัวหน้าห้องในงานนี้ด้วยดูเหมือนว่าตอนนี้คุณหัวหน้าห้องคนเก่งจะตกอับนะพอยพอดไม่ได้เจอกันตั้งนานอ่ะเพราะแกดูไม่เปลี่ยนเลยนะดีใจนะที่ได้เจออ่ะใครบอกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยแหละดูอย่างฉันตอนนี้สิฉันได้แต่งงานกับนักธุรกิจมีบ้านหลังใหญ่โตวันๆใช้ชีวิตเหมือนคุณนายไม่ต้องทำอะไรเลยฉันก็เหมือนกันน่ะฉันก็แต่งงานแล้วอ่ะฉันแต่งงานกับนักการเมืองเธอคงเคยเห็นฉันในทีวีบ้างแหละแต่เธอคงไม่เห็นฉันหรอกเนาะบ้านเธอคงไม่มีทีวีใช้อ่ะแต่ฉันดีใจนะที่ชีวิตของพวกแกสองคนไปได้ด้วยดีอ่ะเดี๋ยวยังไงฉันขอเข้าไปในงานก่อนละกันเดี๋ยวก่อนสิจะรีบไปไหนอ่ะมาคุยกันไม่จบเลยนะพอดเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องอะไรนะก็ชีวิตหลังวัยเรียนไงใช่ใช่ใช่แต่ตอนเนี้ยพวกเราอยากรู้เรื่องของแกบ้างอ่ะแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยคงแย่มากอ่ะเนาะไม่ได้ฉันเดาอ่ะนะตอนนี้เธอคงใช้ชีวิตอยู่กับแม่แล้วรถที่เธอขับมาเนี่ยก็เป็นรถที่แม่เธอใช้รับส่งตอนเธอเลิกเรียนตอนนี้แม่เธอคงจะแก่เหมือนรถคันนี้สินะอย่ามาว่าแม่ฉันนะใช่รถคันนี้เป็นรถของแม่ฉันแล้วมันทำไมหรอมันก็ใช้ได้นี่ฉันแค่ไม่ได้ไปซ่อมแค่นั้นเองอะนี่อะไรนะแกจะเอาไปซ่อมหรอแกมันใช้ไม่ได้แล้วนะฉันจำได้ว่าเมื่อก่อนแกชอบเรียนนี่เรียนจนจะกินหนังสือได้อยู่แล้วอะแล้วไหนแกลองบอกฉันสิว่าไอการที่แกเรียนเก่งเนี่ยมันใช้อะไรในชีวิตแกได้บ้างอะแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยน่าจะใช้อะไรไม่ได้หรอกนะแต่งตัวก็เหมือนขอทานอะนี่ฉันจำได้นะว่าสมัยเรียนเธอเป็นลูกรักอาจารย์น่ะแต่เดี๋ยวฉันจะคอยดูนะว่าฉันมีใครสนใจเธอไหมฉันไม่น่ามางานนี้เลยอะแกนี่ก็ฉลาดนะควรคิดได้ตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวเองไม่เหมาะกับงานนี้อะอุ๊ยไปไหนอะรีบกลับทำไมอ่ะเข้าไปในงานก่อนสิอุ๊ยรถเป็นไรหรอสงสัยต้องนั่งแท็กซี่กลับละมั้งโหดแกก็พูดเกินไปหรือเปล่ามุกแกไปถือสามพอเลยนะเนี่ยฉันมีเงินอยู่10บาทพอดีอ่ะแกเรานั่งรถเมล์กลับสิจริงด้วยอ่ะแท็กซี่ก็ไม่แน่จะจ่ายไหวอ่ะอุ๊ยนักกายกรรมก็มาเก่งจังเลยอ่ะความสามารถสูงจังเลยเนาะโอ้โหสู้ชีวิตเบอร์จริงๆอ่ะนี่แกเป็นตัวตลกแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าน่าอายจังเลยอ่ะอะไรอ่ะแกสตาร์ไม่ติดอีกแล้วหรอโอ้หน้าสงสารจังเลยอ่ะโอ้ยทำไงดีนะโอ้รถก็เก่าสตาร์ก็ไม่ติดอ่ะเห็นกลับหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยออกมาได้แล้วหรอนี่พวกแกช่วยคอยถามหน่อยนะพวกแกไม่เหนื่อยบ้างหรอที่มาดูถูกคนอื่นแบบนี้นี่มุกฉันว่าแกต้องให้พวกเราช่วยแล้วแหละพอดูจากสภาพรถเก่าของแกมันเหมือนจะระเบิดแล้วว่ามันยังไม่เสียภาพนี้ไม่เสียหรอกแกเสียไม่เสียได้ไงว้ายไฟไหม้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรถพังเหรอมุกโอ้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพลอยมาช่วยนะพลอยรีบมาช่วยมุกแล้วรถมุกเสียพลอยอ
งช่วยชีวิตแกไปเองนะแกควรขอบคุณฉันหรือเปล่าแกเล่นแรงไปหรือเปล่าอ่ะเอามุกไปไหนอ่ะให้ทำความสะอาดช่วยก่อนไหมไม่เข้าไปในงานหรอแกถอยหลบให้รถคุณแม่เขาหน่อยไปแล้วหรอมุกไปแล้วหรอระวังรถดับกลางทางนะบายทำไมพวกเธอสองคนถึงชอบแกล้งมุกจังวะนี่นายมายุ่งอะไรด้วยอ่ะแหมออกตัวแทนกันเก่งนี่ถ้าแกสงสารมุกอ่ะแกก็ไปปกป้องสิฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆอ่ะมุกเขาไปทำอะไรให้พวกเธอสองคนพวกเธอสองคนถึงได้ทำร้ายจิตใจมุกขนาดนี้น่าเบื่อจริงเลยอ่ะยุ่งไม่เข้าเรื่องรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีใครอยากเจอแต่ก็ยังจะมางานนี้เนาะพวกเธอรู้ไหมทำไมมุกเขาถึงมางานเรียนรุ่นในครั้งนี้พวกเธอจำแม่ของมุกได้ไหมที่เขาทำอาหารอร่อยๆให้พวกเราตอนที่เราไปทำรายงานที่บ้านมุกตอนนี้แม่ของมุกเสียแล้วแม่เขาขอให้มุกมางานนี้เพื่อจะได้มาเจอเพื่อนๆบ้างแม่มุกอะนะแม่มุกเสียแล้วหรอใช่แม่มุกเพิ่งเสียไม่กี่วันนี้เองอะแล้วแม่เขาเป็นอะไรถึงเสียแม่เขาป่วยมาหลายปีแล้วแม่คะหนูกลับมาแล้วค่ะเธอเป็นใครอะฮะเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงออกไปออกไปเลยเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงออกไปแม่ใจเย็นก่อนนะหนูลูกแม่เองแม่วางไม้ก่อนอันตรายลูกที่ไหนฉันไม่มีลูกออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปขโมยใช่ไหมเนี่ยไปขโมยฉันจะมาแจ้งตำรวจตำรวจไปขโมยใช่ไหมใจเย็นก่อนนะแม่นะนี่มุกไงมุกลูกแม่นะคะจำได้ไหมมุกเองมุกใช่จำได้ละลืมตลอดเลยมุกอ๋อมุกเองอ่ะลูกมุกทำไมยังไม่ไปโรงเรียนอีกอะไปโรงเรียนกันไหมไปเดี๋ยวแม่ไปส่งไปโรงเรียนไปลูกไปไม่ต้องหรอกค่ะแม่เดี๋ยวแม่มานั่งก่อนนะทำไมอะทำไมวันนี้ไม่ให้แม่ไปส่งที่โรงเรียนนะลูกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมให้แม่ไปส่งที่โรงเรียนเลยอะแม่คะตอนนี้หนูไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วนะอ้าวทำไมมุกไม่ต้องไปโรงเรียนล่ะลูกมุกต้องไปโรงเรียนสิหรือว่าแม่ต้องขอโทษมุกจริงๆเลยอ่ะที่แม่ทำรถพังไปอ่ะมุกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าลูกหนูไม่เจ็บหรอกค่ะแม่อุบัติเหตุครั้งนั้นอ่ะมันผ่านมานานแล้วนะแม่อย่าไปนึกถึงมันอีกเลยแม่เห็นนะเนี่ยแม่เห็นวางอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะอะไรอ่ะลูกไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่เป็นการ์ดเชิญไปงานเลี้ยงรุ่นแค่นั้นเองอะค่ะงานเลี้ยงรุ่นของมุกกับเพื่อนอะนะค่ะก็ดีจังเลยอะไปวันไหนไปวันนี้เลยป่ะไปแต่งตัวเดี๋ยวแม่ไปส่งที่งานเลี้ยงรุ่นไปเร็วไปไม่ใช่วันนี้หรอกนะคะเอ้าแล้วไปวันไหนอะลูกเดือนหน้าค่ะเดือนหน้าเลยอีกอย่างหนูก็ไม่คิดจะไปด้วยค่ะเอ้าทำไมมุกไม่ไปอะลูกหรือว่าลูกไม่อยากเจอสองสาวตัวแสบนั่นที่ชอบแกล้งลูกสมัยเรียนนะลูกไม่ใช่หรอกค่ะเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วอ่ะหนูไม่เก็บมาคิดหรอกทำไมลูกถึงไม่คิดจะไปงานเลี้ยงรุ่นนะลูกแม่คิดว่าที่ลูกไม่ไปลูกคงจะรู้สึกไม่ดีกับพวกเขาอยู่ใช่ไหมมูแม่ขออะไรมุกอย่างได้ไหมได้สิคะงานเลี้ยงรุ่นครั้งนี้มุกจะต้องไปร่วมงาน
แล้วมุกก็ต้องเจอเพื่อนสองคนนั่งแล้วมุกก็จะต้องให้อภัยเขามุกจำไว้นะว่าการให้อภัยอ่ะมันจะทำให้เราสบายใจทั้งเราและเขามุกทำเพื่อแม่ได้ไหมแม่อยากให้หนูทำแบบนั้นจริงๆหรอคะจริงสิลูกได้ค่ะหนูจะทำเพื่อแม่นะหลับให้สบายนะคะแม่ไม่ต้องห่วงหนูหนูจะทำตามที่แม่บอกนะหลังจากนั้นมาแม่ของมุกก็ไม่สามารถลุกจากที่นอนได้อีกมุกพยายามออกมาเจอพวกเราเพื่อตามสิ่งที่แม่เขาขอแต่ดูพวกเธอสองคนทำกับเขาสิรู้ว่าฉันไม่รู้ว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้ฉันรู้สึกผิดอ่ะฉันอยากขอโทษมุกเราไปขอโทษมุกกันไหมโอ้ยเป็นไรอ่ะอุ้ยอย่านะอย่าดับนะโอ้ยโอ้ยสวยจริงๆเลยอ่ะวันนี้มันเป็นวันอะไรเนี่ยหนูพยายามทำตามที่แม่ขอแล้วนะทำไม่ได้อ่ะหนูขอโทษนะคะแม่สองคนนั้นมันใจร้ายกับหนูมากเลยอ่ะหนูอยากให้แม่มาอยู่ข้างๆหนูจังแกไม่คิดจะถามเลยเหรอว่าทำไมพวกเราถึงมาอยู่ที่นี่อะนั่นสิพวกแกสองคนจะมาซ้ำเติมฉันละสิอ๋อไม่ใช่นะคือพวกเราจะมาขอโทษอะแต่ไม่ใช่ขอโทษแค่เรื่องเมื่อกี้นะขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยอะจริงๆนะมุกพวกเราขอโทษนะใช่แกแกโกรธพวกฉันเลยนะฉันไม่รู้จริงอะว่าแกต้องผ่านอะไรมามากมายขนาดนั้นน่ะขอโทษให้พวกเรานะฉันไม่โกรธพวกแกสองคนหรอกนะแต่พวกแกสองคนอ่ะต้องจำไว้ไม่ว่าพวกแกจะใหญ่โตมาจากไหนก็ไม่ควรดูถูกรังแกคนอื่นแบบนี้อ่ะมันจะทำให้คนอื่นมองพวกแกว่าไร้ค่านะฉันก็ไม่เก็บเรื่องพวกนี้มาใส่ใจด้วยซ้ำอ่ะพ่อแม่ฉันสอนไว้ว่าอย่าเอาความทุกข์ทั้งหมดมาเก็บไว้ที่ตัวเองเราจะไม่มีความสุขใช่ไหมคะแม่ใช่มุกฉันมีอะไรอยากจะให้แกฉันให้ฉันขอบคุณแกมากนะแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันมีรถคันโปรดของฉันแล้วถึงแม้ว่ามันจะเก่าแต่มันก็มีความทรงจำดีๆของฉันกับแม่นะเอองั้นเอางี้แล้วกันนะมุกฉันรู้จักอู่ซ่อมรถดีๆนะเราเอารถมุกไปซ่อมกันนะมุกจะได้ใช้รถคันนี้ตลอดไปไงก็ดีนะงั้นเราช่วยกันเข็นไหมพวกแกสองคนจะช่วยกันเข็นหรอแล้วรถของพวกแกล่ะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวฉันให้คนขับรถขับกลับบ้านเองขอบคุณนะเข็นเลยไหม
ก็แกไหวแน่นะ